สวัสดีทุกท่านนะครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้วิธีการสร้างแบบทดสอบด้วย Google Form ไปแล้วนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับมาถึงในส่วนที่เราจะนำแบบทดสอบนี้นะครับหรือว่าชุดข้อสอบนี้ไปให้นักเรียนสอบนะครับวิธีการก็ง่ายนิดเดียวนะครับผมก็จะกดไปที่ปุ่มคำว่าส่งนะครับหลังจากนั้นนะครับจะกดไปที่ลูกโซ่ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะส่งเป็นลิงก์ไปให้นักเรียนนะครับทุกท่านจะสังเกตเห็นว่าลิงก์นี้ยาวมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะลองตัด URL ให้สั้นลงถึงจะตัด URL ให้สั้นลงแล้วมันก็ยังยาวอยู่ดีนะครับวิธีการที่ผมแนะนำก็คือนำลิงก์ยาวๆนี่แหละครับกดคัดลอกแล้วใช้เว็บไซต์ย่อลิงก์อย่าง gg.gg เนี่ยทำการย่อลิงก์นะครับให้มันสั้นแบบนี้นะครับแล้วเราก็นำลิงก์นี้นะครับไปให้นักเรียนโดยอาจจะไปวางที่บล็อกหรือว่าเว็บไซต์ของครูก็ได้นะครับหรือว่าจะไปพิมพ์ใส่โน้ตเพดแล้วฉายขึ้นจอก็ได้นะครับให้นักเรียนสอบผ่านคอมพิวเตอร์ PC โน้ตบุ๊กหรือว่าโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนก็ได้ผมจะก๊อปปี้ไปแค่นี้นะครับแล้วผมจะจำลองตัวเองเป็นนักเรียนสัก5คนเพื่อสอบแบบทดสอบนี้นะครับผมก็จะเปิดแท็บใหม่แล้วเข้ามาตรงนี้นะครับตอนนี้ครบ5แท็บแล้วนะครับผมจะลงมือสอบเลยนะครับอันนี้เป็นเลขที่1นะครับแล้วก็จะเลือกเดี๋ยวคนนี้ลองตอบมีทั้งถูกด้วยผิดด้วยนะครับแล้วก็ส่งคำตอบเมื่อส่งคำตอบแล้วนะครับนักเรียนสามารถที่จะดูคะแนนได้ทันทีตรงนี้นะครับปรากฏว่าได้4เต็ม7คะแนนนะครับกำลังรอผลคะแนนสุดท้ายนั่นก็คือข้อที่5ที่คุณครูจะต้องตรวจให้คะแนนนะครับเดี๋ยวผมจะยกยอดในคลิปที่3ก็แล้วกันแบบนี้นะครับดูนักเรียนคนต่อไปนะครับอีกสัก 2-3 คนก็แล้วกันนะครับตามที่เราได้ทำข้อตกลงกันเอาไว้นะครับอันนี้ผมลองตอบให้แบบนี้นะครับแล้วก็กดส่งนะครับนักเรียนสามารถดูคะแนนได้ตรงนี้นะครับปรากฏว่าได้5เต็ม7คะแนนนะครับตรงนี้ก็รออีก2ข้อนี้นะครับที่คุณครูจะตรวจให้คะแนนลองอีกสักคนนึงนะครับอันนี้ลองตอบผิดเยอะๆหน่อยก็แล้วกันนะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวจะลองเห็นดูว่าจะลองดูว่าข้อที่4เนี่ยถ้าเกิดตอบถูกนะครับเพียงแค่ข้อเดียวหรือ2ข้อเนี่ยจะได้คะแนนไหมนี่นะครับจะเห็นว่าได้0คะแนนเพราะว่าตอบไม่ถูกทั้งหมดนะครับโอเคครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับทุกท่านก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการนะครับนำข้อสอบนะครับหรือว่าแบบทดสอบไปให้นักเรียนสอบนะครับเดี๋ยวคลิปที่3เรามาเรียนรู้ถึงวิธีการดูผลคะแนนนะครับแล้วก็สามารถที่จะนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างใครมีคำถามนะครับคอมเมนต์ด้านล่างกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามที่เดนแชร์ได้เลยครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้สวัสดีครับ